สวัสดีค่ะคุณต้นไม้ค่สะวัสดีควั่นะนี้ค่ะวันนี้คุณต้นไม้มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะก็เคสก็เป็นของแฟนของหนูเองนะคะค่ะก็เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังค่ะปอระืกอบกับแพม้ภูมิตัวเองก็อคืือคุณหมมอบอกว่าเป็นอัลเซอร์ทีฟคอลิติกอะค่ะค่ะค่ะก็เหมือนโรคพวกนี้ก็จะเป็นภูมิของเราอะไปทำลายอืภูมมิคุ้มกันของตัวเองอะค่ะค่เระาก็เลยจะต้องทานยากดภูมิเรื่อยๆอยู่ตลอดเวอืลามเวลาทคี่่ะเราทานยากดภูมิเรื่อยๆเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วคก็่ะเกิดอักเสบนะคค่ะะวันใดที่มันรู้สึกว่าคือยาเอาไม่อยู่อ่ะมันก็อาจคจะ่ะระเบิดออกมาเลยอะไรประมาณเนี้ยเออเหมือนรละเบิดออกมาเลยนี่หมคายือถไึปงแบบลำไส้เราอาจจะเป็นแผลเยอะยิ่งกว่าอเด๋ิมอะไรอย่างเงี้ยเวอลาที่เราไปตรวจนะคะร่างกายอักเสบก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอืมอันนี้เป็นมานานหรือยังคะ7 ปีแล้วค่ะ7 ปี7 ปีค่ะโอ้ก็รักษามาตลอด7 ปีเลยใช่ไหมคใชะ่ก็รักษามาตลอด7 ปีแล้ตวอนนรีั้กปษราะคองอาการดีกว่าแต่ว่าไม่ได้หายนะคะค่ะคือเหมือนกินยากดภูมิเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ2 ปี 1 ครั้งแคล้ว่ะก็อาการก็จะกำเริบเป็นอีกซึอ่ืงมอาการที่เป็นอีกอ่ะ2 ปีครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างที่จะมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งแล้วคก็่ะต้องเพิ่มสเต็ปยาไปเรื่อยคๆ่คะ่ะจาอกืยากมินที่เราเคยกิน3 เม็ดแล้วก็ต้องเพิ่มเป็น4 เม็ดอะไรออืย่างเงี้ยมค่ะแล้วก็อืจํมานวนเวลาก็มากขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องกินโดสสูงสุดเลยค่ะทุกตัวของยากดภูมิพวกสเตียรอยด์ไปค่ะก็จะมีอาการอย่างที่บอกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้ใชว่หลังจากที่ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะก็อาการดีขึ้นนะคะค่าการดอีักขเสึ้นบในร่างกายไม่มีแล้วไมน่ะมคีะแล้วค่ใะช่แล้วก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะอ๋อค่ะนะคะอันนี้ที่ดีขึ้นดีขึ้นจากอะไรอะคะก็คือจริงๆอ่ะดีขึ้นนะหนูยอมรับนะคะคือเพราะจากทานเจลเนี่ยแหละค่ะตัวที่หนูให้แฟนทานนะคะพี่เจี๊ยบแนะนำให้ทานกีนก่อน GRN นะคะค่ะ1 ตัวแล้วกค็่ใะห้ทานอูมินะคะแล้วก็เป็นเอ็กโซค่ะวันละ1 ซองค่ะอ๋ออย่ากง็ละคหนึื่งอซองเลยใช่อย่างละ1 ซองค่ะทุกอย่างอะค่ะค่ะ1 ซองเหมือนกันแต่ว่าผลปรากฏว่าที่เราไปตรวจนะคะคือหนูก็ยังงงนะอาหารที่หนูจัดให้แฟนหนูเนี่ยในแต่ละมื้ออะจะไม่มีผักเลยนะคะคือคเรา่ะควบคุมอาหารมากทุกวันอะเราจะให้ทานแค่ปลาไข่แล้วก็เต้าหู้3 อย่างเนี้ยในตลอดระยะเวลาเกือบ1 เดือนค่ะจนเราไปหาหมอนะคะหมอก็บอกว่าเออเราบังคับแฟนเรามากเกินไปหรอทําไมถึงอุจจาระเป็นสีเขียวขนาดนี้อะไรเงี้ยให้กินแต่ผักหรอเราก็เลยบอกอาหารที่เราจัดอ่ะมันไม่มีผักเลยสักมื้อหนึ่งเลคย่ะนะเราก็อืองฮะงแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมผลเลือดดีขึ้นแล้วทําไมอุจจาระของเขาตรวจถึงมีแต่สีเขียวทั้งที่เราไม่เคยให้ทานผักเลยในทุกมื้อเพราคะว่า่ะเราจะปรุงอาหารเองทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเออือจนเรามก็นึกบอกโอ้ยสงสัยเป็นกินหรือเปล่าก็เลยแบบเอ้ยมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรอย่างเงีค้ย่ะเออจนคุณหมอก็แปลกใจตัวเราเองก็แปลกใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากที่ได้ทานอูมิ1 ซองกรีน1 ซองเอ็กโซ1 ซองนะคะเป็นเวลา1 เดือนใช่ไหมคะค่ะประมาณค่าจริงก็ๆไม่ทถึงำเใดหื้อนหรคอ่กาเลคือ่ดะดีขึ้นนะแคล้ว่ะก็การอักเสบทั้งหมดดีขึ้นค่ะใช่ไหมคะตอนนี้การใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ใช่การใช้ชีวิตปัจจุบันเหมือนคนปกติแล้วค่ะเหมืแอตน่คเนนี้ยปกก็ตคิือเลเรายใช่ก็คือเราทานยาได้น้อยลงนะคะเดี๋ยวรอไปติดตามอาการอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไดก้็เดี๋ยวเลรอยดูค่ะผลใช่ประมาณครึ่งไดเด้ือเนลเนยี้ยค่คะ่ะว่าผลเป็นไดย้ังไเงลยค่ะอ่าค่ะได้เลยนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้ด้วยนะคะก็ขอคใ่หะ้ดีขึ้นไปอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะคะสำหรับลำไส้อักเสบนะคะอยากคส่ะอบขอถบคาุมณเพิ่มระยะเวลากินกี่เดือนได้ครับถึงแบบว่าอักเสบจนลดยาได้อ่ะเอาจริงๆอ่ะไม่ถึงเดือนนะคะสองออาืทมิตย์โอ้ค่ะเห็นผลเร็วมากครับใช่เห็นผลเร็วมากคือเรายังมหัศจรรย์มากเลยนะคะเพราะว่าอาหารในแต่ละมื้ออ่ะคือเราแบบจำกัดทุกอย่างเลยค่ะเอาจริงๆหนูจะค่อนข้างฟิตนิดนึงแล้วเหตุผลที่ให้กินแต่โปรตีนไม่ค่อยมีผักอันนี้เป็นการจำกัดเพราะอะไรอ่ะครับ
ว่าคือจริงๆอ่ะพี่หนูกลัวการติดเชื้อพอบางทีหนึ่งเราทานผักคือเขาอะต้องบอกก่อนนะโรคลำไส้อักเสบเนี้ยคือจะมีอาการถ่ายเป็นเลือดเราก็เวลาที่เรากินผักเข้าไปเราก็กลัวกากใยหรือว่าแบบนมอะไรเงี้ยก็จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายหนูก็เลยจำกัดอาหารไม่ให้ทานตรงนี้คือหยุดทำไปก่อนก็คือว่าวิธีการคือกินโปรตีนเพื่อไม่ให้มีแผลเพิ่มหรือเลือดออกมากเพิ่มใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้เป็นคำแนะนำจากทางคุณหมอในการทานอาหารหรือว่าเราทำเองอ๋อทำเองใช่คือทำเองอ๋อก็คือพยายามคุมแต่ว่ากรีนกับเอ็กโซเหมือนมาทดแทนของการกินผักผลไม้แล้วทำให้อุจจาระไม่เป็นเลือดใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆน่ะหนูก็อยากรู้ด้วยแหละเพราะว่าจริงๆหนูก็ทานอาหารเสริมมาหลายตัวนะคะในตลอดระยะเวลา7ปีที่แฟนหนูไม่สบายแล้วก็ป่วยเราก็พยายามหาอาหารเสริมหลายๆตัวมาทดแทนคือจะบอกว่าคนเป็นโรคพวกเนี้ยคือเขาก็จะขาดสารอาหารแหละเราก็หามาทุกตัวจนคิดว่ามันไม่น่าที่จะมีตัวไหนที่จะรักษาเขาได้แล้วคือทานแบบเม็ดๆผงๆน้ำๆกินมาหมดทุกแบบแล้วใช่ไหมใช่กินมาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วค่ะจนมาจนถึงแบบมันไม่น่าที่จะหายแค่ประคับประคองอาการเขาไม่ให้เป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนมาได้เจอเจลเนี้ยแหละค่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เนาะที่จะรักษาแฟนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋องั้นแปลว่าตอนนี้ระยะที่ว่าค่าเสพลดลงนี่คือทานประมาณเดือนนี้ค่ะประมาณ1เดือนไม่ถึงเดือนด้วยค่ะไม่ถึง1เดือนเนาะแล้วตอนนี้คือประทับใจมากๆแล้วก็กะว่าจะดูผลแล้วตอนนี้ยาเริ่มลดแล้วใช่ไหมครับยาลดค่ะตอนนี้ลดแล้วค่ะจากกี่เม็ดเป็นกี่เม็ดแล้วคือตอนแรกอ่ะให้ทานสเตียรอยด์นะคะ4เม็ดตอนนี้ลดเหลือ2เม็ดแล้วก็อิมูแลน2เม็ดก็คือเป็นโดสที่มากที่สุดอะค่ะก็ลดเหลือเม็ดครึ่งก็ตอนนี้ก็กำลังจะลดอะไรนะเพนทาซาอีกตัวหนึ่งอะค่ะตรงนี้ก็ทานเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าคุณหมอก็เริ่มปรับยาลงเรื่อยๆจากค่าเลือดที่ดีขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอ้อันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเดี๋ยวให้รอให้แบบหายสนิทเลยแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีแล้วกันนะครับใช่แบบตื่นเต้นมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะแบบมหัศจรรย์ขนาดนี้ค่ะก็เลยต้องกลายเป็นครอบครัวเจลไปอีกหนึ่งคนโอ้ยินดีมากครับยินดีต้อนรับยินดีมากค่ะค่ะต้องขอบคุณมากค่ะเคสนี้นะคะขอบคุณค่ะ